สวัสดีคนนะครับวันนี้เช้าวันที่9เมื่อเช้าตอนเที่ยงแล้วนะอ่ะวันนี้วันเที่ยงวันที่9ตุลาคมนะครับไม่ใช่ตุลาหล่อไปเลยเอาใหม่นะฮะวันนี้วันที่9ธันวาคมเนาะเวลาประมาณเที่ยงครึ่งนะครับก็ในส่วนของวันนี้นะครับจะเห็นว่า g p p ีจอัน,นทองคาไม่ใช่จีพีทองคำตทมเฟรมวิกฤตเนี่ยณนะตอนนี้นะฮะเขาไม่การกลับตัวขึ้นมาเยอะมากถึงถ้าเป็นทรงแบบนี้นะครับตามประสบการณ์ที่ผมเคยเห็นมาเนี่ยมันเป็นสัญญาณบอกว่าการาฟต้องการจะวิ่งขึ้นต่อเพราะอะไรครับเพราะอันนี้ ต้องเข้าใจว่า weekly เนี่ยมันมีแค่เวลาหลือแค่16ชั่วโมงในการปิดแทงนะครับเพราะตรงนี้การที่มันวิ่งลงมาขนาดนี้แล้วมันนันตัวเองกลับขึ้นมาขนาดนี้นี่เป็นสัญญาณว่าการาฟต้องการจะวิ่งขึ้นต่อแล้วนะครับผมเ็คเสียงหนึ่งโอเคนะครับนี่คือสัญญาณที่การาฟต้องการจะวิ่งขึ้นต่อทีนี้เราไปดู time frame ลงเพื่อหาจุดเข้าเทรดนะแล้วมาแต่ time frame daily ครับในส่วน time frame daily จะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการพยายามที่จะขึ้นมาตรงนี้ฮะขึ้นมาลีเทสไฮตรงนี้นี่คือสิ่งที่ราคาต้องการจะทํา ในส่ง4ชั่วโมงครับก็จะเห็นว่าเออยังคนดันขึ้นต่อเนื่องทีนี้สิ่งที่ผมคิดไว้นะครับก็คือเราควรรอ4ชั่วโมงแท่งเนี้ยเขาปิดแท่งก่อนเพราะว่ามันเหลือเวลาแค่22นาทีเท่านั้นนะครับถ้าแท่งนี้ปิดเป็นแท่งสวยๆได้แน่นอนครับว่ามีโอกาสที่การจะขึ้นต่อได้มาดู1ชั่วโมงครับในส่ง1ชั่วโมงจะเห็นว่าราคามินวต้านตรงนี้มินวต้านตรงนี้นะครับแล้วก็เหมือนจะมีทรงตรงนี้เป็น3แท่งมหาลัยมากกอนเนาะซึ่ง ถ้าใครที่เด้นกับผมมาก็น่าจะเข้าเทรดแท่งนี้ได้ง่ายๆนะครับแต่ณนะตอนนี้เราทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับสิ่งที่ผมคิดไว้ก็คืออาจจะต้องการให้ราคาเนี่ยเขามีการกลับตัวลงมาตังอีกทีหนึง่งเพื่อเป็นการลีเทสโซนแล้วขึ้นต่อประมาณนี้นี่คือภาพที่มันแล่นเข้ามาในหัวเมื่อสักครู่นี้นะครับทีนี้ถ้าสมมตริราคาเขาขึ้นไปแบบนี้เลยล่ะเป็นแบบนี้ปุ๊บสามารถบายได้ไหมคําตอบคือเราสามารถบายได้เพราะอะไรครับเพราะซ้ายมือเป็นโซนลงโลงแต่ตรงนี้ครับ มนเป็นคลีนทราฟิกก็จริงแต่เป็นคลีนทราฟิกที่เคยเล่นมาแล้วอาจจะต้องมีการแบบว่าลําบากนิดนึงนะครับอาจจะมีขึ้นแล้วก็ลงนิดนึงเพื่อเป็นการรีเทสโซนแล้วก็ขึ้นต่อโซมแบบนี้ไล่ไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในส่วนของการเล่นแบบนี้นั่นเองส่วนของการบายเหนือเส้นสีเหลืองเราของทองคำนะครับนี่คือทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงไปดูทาเฟรมเ,เล็กลงไปครับสามสิบนาที่าก็จะเห็นวนะ่าณตอนนี้ราคาซ้ายมือเนี่ยมันมีแนวต้านตรงนี้อยู่นะฮะแต่ เราห้ามมาเซลล์ที่หน้าตาตรงนี้ไม่ได้นะฮะถ้าเรามาเซลลตรงนี้หมายความว่าเรากําลังเล่นสวนเทนอยู่ไม่ควรเล่นนะครับเราควรโฟกัสที่ปัจจุบันก่อนนะตอนนี้คาจะเซลล์ได้นะครับก็ต้องการให้ราคาเนี่ยเขาอาจจะมีการปิดต่ากว่าโซนนี้ก่อนนะครับเส้นสีเหลืองถึงจะเซลลได้เนาะหรือไม่เท่าชัวร์เลยเนี่ยก็ต่ากว่าโซนนี้ไปเลยครับเส้นสีสีนี้แหละนะสีเหลืองตรงนี้เนาะที่ราคาหนึ่งเจ็ดเก้าสองได้เลยแต่ตามภาพรวมผมคิดว่า ยังไงเดี๋ยวต้องขึ้นต่อส่งแบบนี้นี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ของทองคำนะครับในส่วนของ GJ บ้างก็เหมือนเดิมครับมาเริ่มที่ weekly จะได้เห็นภาพชัดเจนเนาะในส่นง weekly ครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะดันตัวเองลงมาขนาดนี้ได้ไหมณนะตอนนี้จะเห็นว่าถ้าสมมุติผมปิดแท่งนี้นะปิดออกไปแท่ง weekly นะครับตามปกติทั่วไปแล้วเนี่ยไอ้เจ้าแท่ง weekly แท่งนี้มันจะต้องเป็นส่งประมาณนี้ครับถึงจะลงต่อได้เพราะนั้นก็จะเห็นว่าจุดที่ราคาจะลงเนี่ยมันก็คือการที่แท่ง weekly ปัจจุบันเนี่ย เขาต้องมีการทะลุลงมาที่ไส้ตัวเองทีหนึง่งนะครับนี่คือสิ่งที่มันจะลงได้เนาะก็จะเป็นสซงประมาณนี้จากหน้าตาแบบนี้ก็จะกลายเป็นหน้าตาแบบนี้ซึ่งไส้ข้างบนตรงนี้ครับก็คือการที่ราคามันกลับตัวลงจากจุดนี้นั่นเองนะทีนี้อันนี้คือมโนไว้ก่อนพอมาดูไทม์เฟรมเล็กลงไปอา้าวเดี๋ยวผมกลับมาปัจจุบันพอมาดูไทม์เฟรมเล็กลงไปนะครับเราก็จะเห็นว่าเดลี่เนี่ยแท่งเมื่อวานเขาต้องการที่จะแบบว่าพยายามจะขึ้นแต่ก็ยังติดไส้พวกนี้อยู่นะครับ นี่อาจจะเป็นสัญญาณว่าขึ้นไม่ได้ถูกไหมครับดูโซนตรงนี้แตะเด้งขึ้นแตะเด้งขึ้นแตะเด้งลงแตะเด้งลงแตะเด้งลงเพราะตรงนี้ครับอาจจะเป็นตัวมับอกว่าราคาขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นอาจจะหาจังหวะเซลล์ Sell, นะครับบิอสของเดลี่เนาะทีนี้เรามาดูในส่วนของไทม์เฟรมเล็กลงมานะครับสี่ชั่วโมงไปสมแบบนี้ราคาอยู่ในกรอบนะตอนนี้เนี่ยคิดว่าถ้าเรามาดูไทม์เฟรมลงไปเราจะเห็นจุดเข้านะครับ ทรงที่ผมได้ขึ้นมาในหัวเลยนะตอนนี้นะในเมื่อทางเฟรมเดลี่ผมคิดว่าเดี๋ยวต้องลงทีนี้ถามว่าจะเซลลยังไงคําตอบคือคิดว่าต้องมีการกลับมาโซนนี้ก่อนทีหนึง่งนะครับราคาผมให้ราคาวิ่งมาแตะโซนนี้ก่อนทีหนึง่งแล้วเซลลลงมาถามว่าทาไมครับสังเกตรตรงนี้เป็นโซนที่ราคาแตะแตะแตะแล้วลงแตะแล้วลงถ้าสมมติมันแตะอีกทีนึงผมว่าเราเซลล์จุดเนี้คล้ายๆกับทรงตรงนี้ครับน่าจะดีที่สุดนะในการเล่นลงมาก็จะเป็นการเซลล์ที่ปลายไส้อะไรแบบนี้ก็ว่าไป เนาะเพราะตรงนี้ผมว่าอย่าเพิ่งไปรีบเซลล์ควรรอให้ราคาเนี่ยมาแตะเส้นสีเหลืองตรงนี้ก่อนอันนี้คือคนที่อยากเล่นเทรดแบบเข้าไปลายไส้เนี่ยผมแนะนําว่าครั้งนี้แหละโอกาสน่าจะมาถึงแล้วนะครับพอมาแตะปุ๊บเซลล์ได้เลยคําถามคือ SL ตรงไหนนี่คือสิ่งที่ต้องคิดน่าจะเป็นเอาไว้เหนือไส้พวกนี้ได้เหมือนกันผมคิดว่าอันนี้คือแบบปลอดภัยแล้วนะครับถ้าอยากเอาปลอดภัยจริงๆเอาไว้ข้างบนนู่นเลยได้ไหมได้แต่ว่าผมว่าค่าเท่ากัน ถ้าเราไว้ตรงนี้ถ้ามันทะลุไปได้ปุ๊บยังไงมันถึงตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพราะนั่นตรงเนี้ยถ้าจะเซลล์จุดนี้นะที่เส้นสีเหลืองตรงเนี้ยผมแนะนําว่าเอาไว้แค่ตรงนี้ก็พอนะครับนี่กี่นาทีแล้วเนี่ยห้านาทีโอเคของจีเจมีเท่านี้นะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่ได้ขึ้นมาแตะล่ะถ้ามันไม่ได้ขึ้นมาแตะก็อาจจะหาจังหวะเซลล์มันปิดต่ำกว่าโซนนี้ได้เลยนะครับแต่ผมคิดว่ายังไงเนี่ยทรงอย่างเงี้ยมันต้องมาแตะอยู่แล้วนะครับไปดู U S 3 0กันจริงๆแล้วเนี่ย Bitcoin, บิตคอยนนะฮะเมื่อเช คู่อะไรไม่รู้พอดีผมอยู่ในบิตครับ CXT อะไร CTX อะไรเนี่ยฮะโอ้โหขึ้นไป300%เรน่ะภายในวเวลาแค่นาทีเดียวผมจำไม่ได้ว่าคู่อะไรแนตะ่เปิดให้ดู CXT ไหมฮะ CXT หรือ CTX CTX okay? ใช่ไหม USDT ใช่หรือเปล่าเนะีย CTX CXT บิตครับต้องพิมพ์ว่าบิตครับนะเพื่อจะเจอ,อบิตครับบิตครับบิตครับมีไปฮะ ไม่มีช่างมันนะครับคือเมื่อเช้าเนี่ยคู่นั้นโอ้โหมันขึ้นไปแรงมากเนาะแรงสะจนหน่าตกใจนะอ่ะในส่วนของวันนี้ US 3 0นะครับ daily เป็นยังไงบ้างอืมขึ้นมาแตะโซนนี้นะครับแน่นอนแหละว่าเดี๋ยวต้องมีการกลับตัวลงนะครับในส่วนของ4ชั่วโมงอ่ะเริ่มไม่ใช่แล้วพอมาดู4ชั่วโมงเนี่ยรงบอกว่านะตอนนี้ราคาเนี่ยน่าจะ ไปต่อได้ทำไมถึงไปต่อได้ครับเพราะว่าตอนนี้เขามีการเปิดช่องทางไว้แล้วถ้าสมมติว่าปิดเหนือโซนนี้ได้ไปต่อแน่นอนนะครัหนึ่งชั่วโมงครับเ่ยแบบนี้แนวรับเนาะแนวต้านรอราคาปิดเหนือโซนนี้หาจาาังหวะบายได้นะครับของ bitcoin ตรงนี้ครับปุ๊บป,บปบโอ้อันนี้ง่ายมากไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะของ bitcoin ครับ รอปิดต่ำกว่าโซนนี้เซลลลงมาได้เลยอันนี้คือง่ายที่สุดแล้วที่จะเล่นได้นะอะประมาณนี้ส่วนบายของบิตคอยผมว่าไม่ควรเล่นแล้วนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วเนาะ